รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เนี่ยนะคะเรามีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชม2อย่างก่อนที่จะทำเมนูเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะวัตถุดิบคืออะไรเพราะทีมงานเขาจะเตรียมวัตถุดิบ1อย่างไว้ให้เราเพื่อให้นานาทำเมนูหนึ่งและเท็ดดี้ทำอีก1เมนูค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยเปิดโจทย์ขึ้นมานะครับจะเป็นอะไรมาครับ1 2 3ปึ๊บเดี๋ยวนะมันกินไม่ได้อันนี้คือจะบอกว่าเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ให้ทำอะไรที่เป็นคริสต์มาสหรอก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าโจทย์ของเราเนี่ยจะต้องเป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับคริสต์มาสแน่นอนนะฮะวันนี้มาทำเมนูขนมอร่อยๆที่คนนิยมทานทั่วตลอดวันและที่สำคัญนานาเอามาทำเป็นเมนูคริสต์มาสได้ด้วยคือคริสต์มาสเบเกิลเนาะคริสต์มาสนี่เหมือนเป็นเทศกาลแห่งความเฉลิมฉลองนะฮะดังนั้นเมนูของผมเนี่ยจะต้องเป็นแบบสายปาร์ตี้หน่อยกินอร่อยแล้วก็แบ่งกันง่ายนะครับผมจะทำเมนูป๊อปคอร์นคริสต์มาสครับแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูป๊อปคอร์นคริสต์มาสของเท็ดดี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่การทำตัวป๊อปข้าวโพดเลยนะครับง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมเอาหม้อที่เป็นเทฟลอนแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้หาซื้อได้ทั่วไปเลยก็คือเม็ดข้าวโพดนะไปถามที่ร้านเขาว่าจะทำป๊อปคอร์นอันนี้นะฮะก็จะได้แบบนี้มาเราใส่ลงไปในหม้อแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะอันนี้ผมจะใส่น้ำมันนะครับเป็นน้ำมันพืชน้ำมันถั่วเหลืองได้เลยนะครับหลายคนถามว่าต้องใส่เนยไหมต้องใส่มาการีนไหมถ้ามีเนยก็ใส่แต่ว่าระวังไม่แต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยก็ง่ายๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเรามาปรุงรสอยู่แล้วหลังจากทุกเม็ดของข้าวโพดนะครับเคลือบด้วยน้ำมันเรียบร้อยนะครับเราเปิดไฟได้เลยนะฮะแล้วเราก็ปิดฝารอไว้เลยใช้เวลานิดนึงนะครับพอเขาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมาอย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าเขายังไม่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็จะต้องรอไปอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ชมครับเอาละครับระหว่างรอตัวข้าวโพดนะครับให้เขาปั๊บขึ้นมานะครับถ้าพูดถึงเทศกาลคริสต์มาสนะฮะคุณผู้ชมเป็นเทศกาลที่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะมีแบบปาร์ตี้กันที่บ้านเนาะปีนี้นะฮะถ้าอันนี้เนี่ยโด่งดังขึ้นมาผมจะทำกินที่บ้านเลยและผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำตามได้ด้วยอยากให้คริสต์มาสปีนี้ฮะทุกคนเอาข้าวโพดป๊อปคอร์นคริสต์มาสไปทำกินกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพอเขาเริ่มเปาะเม็ดแรกขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะฮะเอาละโอเคค่อยๆเขย่าหน่อยต้องมั่นใจนะว่าให้เขาแบบว่าป๊อปขึ้นมาทุกเม็ดเนาะจะได้ไม่เสียของนะครับพอได้แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอาตัวข้าวโพดป๊อปอันนี้พักทิ้งไว้แล้วเรามาทำคาราเมลที่เอามาคลุกกันนะครับข้าวโพดป๊อปของเรานะครับขึ้นป๊อปเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเราจะมาทำตัวคาราเมลที่มาเคลือบกันนะครับง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เรามีน้ำเชื่อมอเนกประสงค์แบบนี้นะครับก็นำหม้อขึ้นตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปเลยนะครับตัวป๊อปคอร์นคริสต์มาสของผมนะฮะก็คือจะเป็นมีสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับเราเอาตัวน้ำเชื่อมนะครับขึ้นมาตั้งไฟแล้วก็เคี่ยวนะครับให้เขาเดือดขึ้นมาเลยนะครับต้องมีฟองเป็นฟองอากาศใหญ่ๆเลยนะครับส่วนผสมก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็จะได้เคลือบตัวป๊อปคอร์นของเราได้พอป๊อปคอร์นของเราเคลือบตัวคาราเมลนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทิ้งไว้สักนิดนึงเขาก็จะมีความกรอบความแข็งนิดนึงยิ่งทานก็จะยิ่งอร่อยครับสังเกตนะฮะตัวน้ำเชื่อมที่เรานำขึ้นมาตั้งไฟนะครับต้องให้เขาเดือดให้ทั่วแบบนี้เลยหนึ่งคือเขาก็จะระเหยในส่วนที่เป็นน้ำลงไปด้วยนะครับมันก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับนี่พอฟูแบบนี้ปุ๊บนะผมปิดไฟแล้วผมจะแบ่งครึ่งนึงใส่อ่างผสมนะครับใส่สีเขียวแล้วก็ที่อยู่ในหม้อเนี่ยผมจะใส่สีแดงโอ้โหสีสันสวยงามเอาละแล้วก็ไปคนก่อนได้สีสันแบบนี้ปุ๊บผมขออนุญาตเคลียร์เตาแป๊บนึงนะเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือป๊อปคอร์นที่เราทำเตรียมไว้นะครับส่วนอันนี้ก็คือน้ำเชื่อมนะฮะที่เราเมื่อกี้อุ่นไว้แล้วก็ผสมสีอันนี้สีเขียวนะรีบใส่ลงไปเลยครับเอาละครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันนะครับหลังจากคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะครับเราพักไว้ก่อนอันนี้น้ำเชื่อมที่เราผสมสีแดงใส่ลงไปเลยครับนี่ต้องค่อย
หลักการก็เราก็ตะล่อมจากข้างล่างขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะวางตัวป๊อปคอร์นที่เราคลุกไว้เนี่ยลงบนแผ่นรองอบนะครับคุณผู้ชมมีเตาอบสามารถเอาเข้าเตาอบได้นะครับไล่ความชื้นนิดนึงตัวป๊อปคอร์นของเราก็จะมีความกรอบแล้วก็เก็บได้นานขึ้นด้วยนะครับอ่ะสีเขียวนะครับนี่เอาละเห็นไหมแล้วก็เกลี่ยให้เขานะครับจะได้เข้าเตาอบปุ๊บเนี่ยจะได้โดนความร้อนนะฮะนำเข้าเตาอบนะครับอุณหภูมิประมาณ150องศานะครับประมาณ10นาทีตัวป๊อปคอร์นของเราก็จะมีความแห้งแล้วก็กรอบยิ่งขึ้นครับหลังจากนั้นเราก็สามารถตักใส่จานเสิร์ฟได้แล้วล่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากป๊อปคอร์นของเรานะครับทิ้งไว้จนแห้งดีนะครับหรือว่าเอาออกจากเตาอบนะครับรอให้เขาเย็นตัวลงนะครับอันนี้เราสามารถหยิบขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมเป็นก้อนๆเหมือนร้านดังเลยจัดใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยนะครับช่วงนี้ก็ฮิตกันก็คือมีผงโรยหวานๆเค็มๆอร่อยมากๆเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับกับเมนูต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสของเท็ดดี้ในปีนี้นะครับป๊อปคอร์นคริสต์มาสครับคริสต์มาสเบเกิลของนานาเนี่ยเป็นขนมปังเบเกิลนะคะที่มี3สีคือสีขาวสีเขียวสีแดงในชิ้นเดียวกันหน้าตาน่ารักมากๆเหมาะกับช่วงเทศกาลเลยล่ะวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่สะโพกไก่หั่นชิ้นลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายหมักให้เข้ากันจากนั้นเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักเตรียมไว้นำสะโพกไก่ที่หมักไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกกรอบนำขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดจนกระทั่งสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันเกลี่ยให้มีช่องว่างตรงกลางใส่ไข่ไก่แล้วปิดฝาพอไข่ขาวเริ่มสุกโรยต้นหอมแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตามด้วยสะโพกไก่ชุบแป้งทอดกรอบตกแต่งด้วยผักกาดหอมรับประทานคู่กับซอสพริกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ